นายภาคภูมิอินทรสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะสวดทานองสอรพัญญะและสวดบูชาบูชาพระบรมธาตุที่ลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งอ่านประกาศเจตนารมณ์เพื่อน,นําเสนอวัดพระมหาธาตุขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกนอกจากนี้นักศึกษา สาวิทยาลัยนาศิลินนครศรีธรรมราชยังมีการรำโนราบูชาพระบรมธาตุด้วยค่ะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นภูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วประเทศเป็นภูชนียสถานอันเป็นหลักฐานการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์มานานหลายศตวรรษแล้วนะคะเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นแล้วค่ะแล้วก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเบื้องต้นเมื่อวันที่22 <M IT> มิถุนายนปี2556ขณะนี้ก็พร้อมที่จะเสนอเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อศูนย์มรดกโลกเพื่อให้องค์การยูเนสโกได้พิจารณาก็คาดว่าจะสามารถส่งได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ ด้านนายนครผู้วรโรดมหัวหน้าชุดโครงการอนุรักษ์โครงการโบราณสถานตามหลักวิศวกรรมและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียืนยันถึงโครงสร้างขององค์พระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้ว่าจะเอียง1.45องศาส่วนแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรไม่ส่งผลกระทบต่อองค์พระบรมธาตุเจดีและจากการวิเคราะห์โครงสร้าง ของเจดีก็พบว่าองค์พระเจดียังมั่นคงปลอดภัยภายใต้น้ำหนักของตัวเองทั้งส่วนขององค์เจดีและการรับน้ำหนักของดินฐานรากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกค่ะ